เปิดตัวเปิดขายไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จพอร์ต USB-C หน้าตาเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยกับรุ่นที่แล้วนะครับก็คือรุ่นพอร์ต Lightning มันก็มีความแตกต่างหลายอย่างอยู่นะครับทั้งเรื่องของพอร์ตแล้วก็การใช้งานบางอย่างนะคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของการใช้งานรวมถึงแนะนำครับฟีเจอร์ใหม่ที่มาใน iOS 17แล้วก็ AirPods Firmware ตัวล่าสุดจะเป็นอย่างไรก็ไปชมรีวิวจากผมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราเข้าไปที่ช็อปเนี่ยแล้วช็อปนั้นเนี่ยยังขายรุ่นเคสชาร์จไลท์นิ่งอยู่ผมบอกเลยว่าเราแยกไม่ออกแน่นอนครับหน้าตามันเหมือนกันเลยก่อนที่จะไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมาย้อนรอยนะครับของ AirPods Pro รุ่นที่2กันก่อนว่าเริ่มเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็ปีนี้มาตอนไหนนะครับ Apple นะครับเปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะครับรุ่นเคสชาร์จพอร์ตไลท์นิ่งนะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับพอเข้ากับการเปิดตัว iPhone 14เลยตอนนั้นเนี่ยผมว้าวนะได้มีโอกาสลองใช้งานก็เลยสั่งซื้อมาเป็นของตัวเองใช้มาก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็ปี2023ปีนี้นะครับ Apple ก็เปิดตัวอีกรอบนึงใช้ชื่อเดิมเลยก็คือ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับมาพร้อมเคสชาร์จพอร์ต USB-C นะเปิดตัวพร้อมๆกับตัว iPhone 15แล้วทำไมหลาย Apple เนี่ยถึงไม่ใช้คำว่า AirPods Pro รุ่นที่3ยังใช้คำว่า AirPods Pro รุ่นที่2อยู่เหตุผลง่ายๆครับมันเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่พอร์ตครับแต่ว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแค่พอร์ตจริงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยผมลองใช้งานมาดูเนี่ยมันมีหลายจุดอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C กับ AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ Lightning เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนี่ครับอย่างแรกหน้ากล่องเนี่ยเหมือนกันนะแต่หลังกล่องจะไม่เหมือนกันนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับก็จะมีรูปตรงนี้นะเป็น AirPods Pro รุ่นที่2ที่เหมือนกับมีสายชาร์จ USB-C อยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นเคสชาร์จ Lightning เนี่ยก็จะเป็นรูปตัวเคสชาร์จ AirPods Pro อย่างเดียวนะครับไม่มีสายดังนั้นก็เวลาไปซื้อเนี่ยก็พลิกกล่องดูซะหน่อยว่ารุ่นไหนคือรุ่นพอร์ต USB-C ดีไซน์โดยรวมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับซ้ายมือของผมก็คือเป็นรุ่นเคสชาร์จพอร์ต USB-C รุ่นขวามือเนี่ยเป็นเคสชาร์จพอร์ต Lightning ถ้าพลิกลงมาดูที่ตัวเคสชาร์จเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าพอร์ตเนี่ยต่างกันอันนี้ก็คือหน้าตาของพอร์ต USB-C แล้วก็ตัวนี้ก็คือหน้าตาของพอร์ต Lightning นะครับและนอกจากตัวเคสชาร์จที่ต่างกันแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องก็คือเรื่องของสายครับถ้าเป็นสายของตัว AirPods Pro รุ่น2เคสชาร์จพอร์ต USB-C นะครับเขาจะมีสายตัวนี้ครับเป็นสาย USB-C to USB-C แบบถักมาให้ก็เหมือนกับในกล่องของ iPhone 15เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับรุ่นเคสชาร์จพอร์ต Lightning ก็จะเป็นสายแบบพลาสติกนะครับเป็นสาย USB-C to Lightning อันนี้ก็แตกต่างกันชัดเจนนะนอกจากพอร์ตแล้วก็สายที่แถมมาให้นะครับตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำทนเหงื่อแล้วก็ทนฝุ่นที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวนี้กันก่อน AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C นะครับทั้งตัวหูฟังแล้วก็เคสชาร์จนะมีมาตรฐานการทนเหงื่อทนน้ำทนฝุ่นที่ IP54 ก็คือป้องกันฝุ่นได้ครับแต่ฝุ่นเล็กๆเนี่ยอาจจะลอดเข้าไปได้ซึ่งมาตรฐานตัวนี้ฝุ่นเล็กๆอ่ะลอดเข้าไปได้จริงแต่ฝุ่นเนี่ยจะไม่ทำให้ตัวเครื่องเสียหายต่อมานะครับก็คือสามารถป้องกันละอองน้ำจากเหงื่อจากฝนจากทุกทิศทางได้ซึ่งแตกต่างจากตัว AirPods Pro รุ่น2 Case Charge Lightning นะที่มีมาตรฐานการทนเหงื่อทนน้ำที่ IPX4 ซึ่งตัวนี้ก็คือป้องกันละอองน้ำจากเหงื่อจากฝนจากทุกทิศทางได้แต่ไม่รองรับการป้องกันจากฝุ่นได้นั่นเองความหมายคืออะไรก็คือเราสามารถใส่หูฟังตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C ตัวนี้นะครับบุกป่าลุยน้ำได้ก็คือสามารถทนฝุ่นได้แล้วก็ทนเหงื่อได้ด้วยซึ่งรุ่น Case Charge Lightning เนี่ยจะทนเหงื่อแล้วก็ทนฝุ่นได้เท่านั้นซึ่งไม่ทนฝุ่นได้นะครับที่ตัวหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C นะครับใช้เลขโมเดลเนี่ยไม่เหมือนกับตัวรุ่นที่แล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยใช้เลขก็คือ A3048ซึ่งรุ่น Lightning นะครับใช้เลขโมเดล A2698แล้วก็ A2699 มันแปลกนะก็คือดีไซน์เดิมสเปคอาจจะเหมือนเดิมด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงใช้เลขโมเดลที่ต่างกันมันก็จะสื่อได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของดีไซน์ภายในชิ้นส่วนภายในแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยมันก็ได้สงสัยนะครับตัวเครื่องเนี่ยใช้ดีไซน์เนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่ได้ต่างกันแต่ทำไมเลขโมเดลมันถึงต่างกันมันต้องมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงแน่ๆจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในการเปิดตัว AirPods Pro รุ่น2เคสชาร์จ USB-C นะ Apple ระบุชัดเจนนะครับว่ารองรับเสียงแบบ Lossless เมื่อใช้คู่กับตัว Apple Vision ProApple ระบุว่าเหตุผลที่รองรับนะครับก็เพราะตัวชิป S2 นะที่มีทั้งในตัว AirPods Pro แล้วก็ Apple Vision Pro ผสานกับโปรโตคอลเสียงไร้สายครับทำให้ปลดล็อกระบบเสียงแบบ Lossless 24 บิตที่ระดับ 48 กิโลเฮิรตซ์พร้อมลดความหน่วงเสียงลงอย่างมากด้วยนะ AirPods Pro รุ่นที่2เคส USB-C ครับกับ AirPods Pro รุ่นที่2เคส Lightning เนี่ยมีชิป S2 เหมือนกันเลยแล้วก็มี Bluetooth 5.3 ด้วยแต่แปลกนะ Apple ไม่ได้ระบุว่าตัวรุ่นเคสชาร์จ Lightning เนี่ย
รองรับ lossless ดังนั้นเนี่ยจึงยืนยันได้ว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C เนี่ยจะมีอะไรใหม่กว่ารุ่นเคสชาร์จ Lightning นะ Apple ประกาศชัดเจนนะครับว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคส USB-C เนี่ยจะรองรับ lossless เมื่อใช้คู่กับตัว Apple Vision Pro และคำถามต่อมาเนี่ยแล้วในอนาคตเนี่ยจะรองรับ lossless บน iPhone ด้วยหรือเปล่า Apple ระบุในสเปคว่าด้วยชิป H2 แล้วก็โปรโตคอลเสียงไร้สายทั้งในตัว AirPods Pro แล้วก็ Vision Proเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวอุปกรณ์ทั้งคู่นะครับรองรับเสียงแบบ lossless ก่อนจะพูดต่อกันก็คือเดี๋ยวมาเข้าใจเรื่องของ lossless กันก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจนะภาษาบ้านๆของผมก็คือ lossless เนี่ยก็คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลครับบีบอัดเพลงที่เก็บรักษาข้อมูลเดิมไว้ได้ทั้งหมดเสียงที่เราฟังออกมาเนี่ยก็จะไม่ออกครับแยกไม่ออกจากเสียงต้นฉบับที่บันทึกในห้องบันทึกเสียงดังนั้นนะครับถ้า AirPods Pro จะรองรับ lossless นะคู่กับตัว iPhone เนี่ยอาจจะต้องมีชิปตระกูล H อยู่ด้วยนะก็คือณตอนนี้ iPhone เนี่ยรองรับตัว lossless อยู่แล้วก็คือเล่นเพลงแบบ lossless ได้แต่ก็ต้องใช้คู่กับตัวอะแดปเตอร์หรือว่าหูฟังที่รองรับซึ่งณตอนนี้ยังไม่มี AirPods รุ่นไหนเลยครับที่รองรับเสียง lossless คู่กับ iPhone แวะมาหาชิป H2 นิดนึงชิป H2 เนี่ยก็คือชิปที่เป็นขุมพลังในการจัดการเรื่องเสียงของ AirPods Pro ครับทำงานร่วมกับไดเวอร์แล้วก็ตัวขยายสัญญาณเสียงจัดการเรื่องคุณภาพของเสียงแล้วก็การตัดเสียงรบกวนมิติของเสียงแล้วก็การจัดการเรื่องแบตด้วยดังนั้นก็ลุ้นกันครับว่า iPhone รุ่นใหม่นะคนเนี่ยจะมีชิป S2 หรือว่าชิปตระกูล S อยู่ด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่น่าจะเกิดขึ้นจากผู้ใช้แล้วก็คนดูอย่างผมนะด้วยดีไซน์ที่มันเหมือนกันเลยขนาดอะไรก็เท่ากันหมดคำถามต่อมาก็คือถ้าผมใช้ตัวนี้เป็น AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning แล้วอยากอัปเกรดมาใช้ตัว Case Charge Port USB-C ซื้อเฉพาะเคสได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลองกันก่อนว่าเราจะเอาหูฟังตัวนี้นะครับสมมติว่าผมซื้อเคสชาร์จ USB-C มาใหม่แล้วก็จะเอาตัวหูฟังเคสชาร์จรุ่น Lightning มาใส่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอันนี้ผมถอดก่อนนะอันนี้คือเคสชาร์จพอร์ต USB-C นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายหูฟังของรุ่น Lightning มาใส่ไม่ได้นะครับมันจะมีเสียงตึ๊ดนึงขึ้นมานิดนึงก็คือเอาใส่ได้แต่ระบบจะไม่สามารถทำงานได้ก็คือจะไม่สามารถชาร์จได้จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้มันก็เป็นหนึ่งการการันตีนะครับว่าเราไม่สามารถย้ายหูฟังจากรุ่นเคสชาร์จ Lightning มาใส่ในรุ่นเคสชาร์จ USB-C ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Apple ไม่ได้ขายเคสชาร์จ AirPods Pro แยกนะครับก็คือหาซื้อไม่ได้นั่นเองพอหอมปากหอมคอไปแล้วครับเรื่องของความเป็นมาของตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C แล้วก็ความแตกต่างจากรุ่นเคสชาร์จ Lightning นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูภาพรวมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานตัวนี้ครับ AirPods Pro รุ่นที่2รุ่นเคสชาร์จพอร์ต USB-C จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับโดยรวมแล้วนะครับสเปคของตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าสักเท่าไหร่สามารถดูสรุปได้จากนี่เลยครับใครที่อยากรู้จัก AirPods Pro รุ่นที่2มากขึ้นนะครับพี่ต้อมได้ทำการฟูลรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับคลิปที่พี่ต้อมรีวิวไว้ที่ใต้คลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยเป็นรูปตัวหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2นะครับแต่จุดที่เปลี่ยนไปก็คือด้านหลังนะเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือจะมีคำว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวAirPods Pro แล้วก็มีสายชาร์จ USB-C อยู่ด้วยอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะจริงๆผมแกะไปแล้วแหละแต่ก็แกะให้ดูอีกรอบนึงก็จะมีตัวนี้ครับคู่มือนี่เห็นก่อนอยู่แล้วต่อมาครับก็จะเป็นตัวเครื่อง AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จพอร์ต USB-C แล้วก็จะมีสายครับสาย USB-C to USB-C แบบถักน่าจะแบบเดียวกันกับตัวในกล่องของ iPhone 15แหละแล้วก็สุดท้ายก็คือจุกหูฟังครับมี3ขนาดนะที่มีมาให้นะครับก็จะมี XS S M แล้วก็ L นะถ้ารวมกับตัวเนี้ยที่เราใส่อยู่นี้ก็เป็น4ขนาดให้เลือกก็เลือกตามเหมาะสมนะครับลองใส่แล้วก็ลองตั้งค่าดูภาพรวมดีไซน์นะครับของตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ไม่เหมือนกันแน่นอนครับก็คือเรื่องพอร์ตเนาะพอร์ตของเคสชาร์จตัวนี้ก็เป็นพอร์ต USB-C นะครับเปิดฝาดูก่อนด้านในเหมือนกันครับนี่ก็จะมีหูฟัง2ตัวซ้ายขวาตัวหูฟัง AirPods Pro เนี่ยจะเป็นหูฟังแบบ In-ear คืออะไรก็คือเป็นหูฟังที่มีจุกตรงนี้ก็จะได้ประสบการณ์ฟังเสียงที่เต็มอิ่มนะครับ
แล้วก็การตัดเสียงรบกวนที่ดีขึ้นด้วยในเรื่องของดีไซน์ก็ไม่มีอะไรต่างการเชื่อมต่อตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C นะครับกับ iPhone ก็ง่ายใส่ง่ายเหมือนเดิมเปิดฝาครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมต่อเองมาดูประโยชน์ของตัวพอร์ต USB-C กันก่อนมันจะไม่ค่อยเหมือน iPhone 15สักเท่าไหร่iPhone 15ก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลายอย่างเนาะโอนถ่ายข้อมูลก็จะเร็วขึ้นในรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max แต่ในตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C ตัวเนี้ยผมมองว่ามันสามารถชาร์จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากกว่าก็คือนี่ครับอย่างแรกเราสามารถเนี่ยใช้สาย USB-C to USB-C แบบถักที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ต่างๆได้เลยอย่างเช่นเสียบกับตัวนี้ครับตัวแรกมันจะลบลุงลังหน่อยนะเพื่อให้เห็นภาพเราก็สามารถเสียบกับตัว MacBook ครับเพื่อชาร์จได้นี่ขึ้นแล้วเห็นไหมโอเคครับต่อมากับอะไรได้อีกแน่นอนครับกับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ก็ได้เหมือนกันก็เสียบไว้ตรงนี้ผมตรงนี้ก่อนเสียบได้เหมือนกันนอกจากเขาจะสามารถชาร์จผ่านสายนะผ่านพอร์ต USB-C ได้แล้วเนี่ยก็สามารถชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ได้ด้วยเนี่ยก็ติดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็คือถ้าเรามีแท่นชาร์จ MagSafe ดีๆเนี่ยก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จได้เลยอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะทั้งตัวเคสชาร์จ Lightning แล้วก็ตัวเคสชาร์จ USB-C ตัวใหม่ตัวเนี้ยสามารถชาร์จบนที่ชาร์จ Apple Watch ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้เป็นสายชาร์จ Apple Watchพอร์ต USB-C นะครับผมก็จะเสียบที่ตัวนี้ครับตัว Mac ให้ดูแล้วนี่ครับนี่นะผมจะดูดติดแล้วที่ตลกก็คือนี่ครับผมก็จะเอาที่ชาร์จตัว Apple Watch ตัวนี้นะเสียบกับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15แล้วก็ชาร์จได้ดูได้ไหมคงได้แหละให้ดูนี่นี่แหละครับก็คือประโยชน์ของพอร์ต USB-C นะก็คือเนี่ยมันก็สามารถเสียบกับตัว iPhone ได้ Mac ได้แล้วก็ชาร์จตัว AirPods Pro รุ่นที่2พอร์ต USB-C ได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องประสบการณ์เรื่องเสียงนะครับผมบอกเลยนะอันนี้คือจากใจผมลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วไม่ต่างกันเสียงดีเหมือนกันครับเมื่อเทียบกับตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning นะก็แน่นอนครับจุดเด่นของตัว AirPods Pro เนี่ยที่ผมชอบก็คือมันสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็ทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับเสียงรอบข้างก็ชัดเจนดังนั้นก็ถ้าใครคาดหวังว่าตัว AirPods Pro รุ่น2 Case Charge USB-C เสียงจะดีกว่าก็ไม่ครับผมส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมลองมาแล้วก็คือเสียงเหมือนกันไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่ส่วนประสิทธิภาพด้านอื่นนะเรื่องของการจับคู่ความไวของการตรวจจับใบหูการสลับอุปกรณ์อย่างเงี้ยเหมือนกันครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมลองมาหลายรอบแล้วมันไม่เห็นความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมันผมมองว่าด้วยการที่เราซื้อเครื่องใหม่มาแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กกว่ามันเร็วกว่าแต่พอเอาเข้าจริงๆก็พอๆกันดังนั้นก็เรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันอาจจะต่างกันแค่พอร์ตนะแล้วก็เรื่องของการใช้งาน lossless นะที่ต่างแล้วก็การทนน้ำทนเหงื่อทนฝุ่นตัวนี้ส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงผมมองว่ายังเหมือนกันทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าคุณภาพเสียงไม่ต่างกันผมได้เอาตัวนี้ครับ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นนะทั้งตัวเคสชาร์จ USB-C แล้วก็เคสชาร์จ Lightning ไปให้ทีมงานในมดลองฟังผลสรุปก็คือมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ตัว AirPods Pro รุ่นเคสชาร์จ Lightning มาเป็นปีกว่าแล้วก็คือผมกับตากล้องนะให้ความเห็นตรงกันว่าเสียงไม่ค่อยต่างกันอาจจะมีนิดนึงครับเรื่องความตึบที่ตึบกว่านิดหน่อยแต่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัว AirPods Pro รุ่นที่2มาก่อนพอฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันชัดเจนนะเรื่องของเบสที่มันตึบกว่าเขาบอกว่าตัว USB-C เนี่ยตึบกว่าตัว Lightning อันเนี้ยผมมองว่ามันต่างกันนิดเดียวนะก็ไปลองฟังกันเองดูว่ารุ่นไหนแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับคนที่ใส่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันตัดเสียงรบกวนดีขึ้นเสียงมันแน่นขึ้นเรื่องจุกเนี่ยผมว่ามีผลนะคือด้วยจุกมันเป็นจุกใหม่เนาะมันอาจจะแน่นกว่าเดิมมันอาจจะแน่นกว่าที่เราใช้อยู่มาเป็นปีอ่ะผมใช้ตัวAirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning เนี่ยมาปีนึงแล้วใช้บ่อยมากจนจุกมันอาจจะเสื่อมดังนั้นตัวนี้มันมีผลนะครับอาจจะทำให้เราแบบสูญเสียการคุณภาพเสียงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้เรื่องของประสบการณ์เรื่องเสียงก็พูดเองอะว่าคุณภาพเสียงไม่ต่างกันประสบการณ์ใช้งานก็ไม่ต่างกันแล้วคลิปนี้จะมีอะไรมันมีเรื่องนึงที่ผมไปสัญญากับคนดูไว้นะในเพจ Facebook iMode ไว้ก็คือเรื่องของฟีเจอร์ใหม่
ฟีเจอร์ด้านเสียงนะครับของตัว AirPods Pro รุ่นที่2จริงๆฟีเจอร์ตัวนี้มันมีทั้งตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C ด้วยนะมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟังนะครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อม iOS 17แล้วก็ AirPods Firmware ตัวล่าสุด AirPods Firmware AirPods Pro รุ่นที่2ที่ผมอัปเดตไปก็คือ 6A305 นะไปเช็คกันด้วยใน iOS 17นะครับมีฟีเจอร์ใหม่ที่มีมาให้สำหรับตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะครับทั้งรุ่น Case Charge Lightning แล้วก็ USB-C มี3ฟีเจอร์หลักๆนะครับอันแรกก็คือเสียงที่ปรับตามสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษก็คือ Adaptive Audio ตัวที่2ครับการรับรู้เมื่อมีการสนทนาภาษาอังกฤษก็คือ Conversation Awareness นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือระดับเสียงสำหรับคุณนะ Personalized Volume นะครับตัวแรกนะครับก็คือฟีเจอร์เสียงที่ปรับตามสภาพแวดล้อมหรือ Adaptive Audio ตัวนี้นะครับเป็นการผสมผสานการตัดเสียงรบกวนเข้ากับการฟังเสียงภายนอกเข้าด้วยกันวิธีการเปิดนะครับก็คืออ่ะสมมติว่าเราเล่นเพลงไว้นะครับเราก็ปัด Control Center ลงมาจากนั้นก็แตะที่ตัวระดับเสียงของตัว AirPods Pro ค้างไว้นะครับแต่ที่ตรงนี้ครับการควบคุมเสียงรบกวนภายนอกนี่แล้วก็จะมีไอคอนตัวนี้ชื่อว่าตามสภาวะนะเราแตะเปิดได้เลยพอแตะเปิดปั๊บมันจะเป็นไอคอนสีรุ้งตัวนี้นะครับนี่แสดงขึ้นมาตัวนี้นะวิธีการทำงานของเขาก็คือสมมติว่าเราอยู่ในร้านกาแฟใช่ไหมแล้วก็ทีแรกเนี่ยเสียงรอบๆเนี่ยเป็นเสียงคนคุยกันเสียงดังมากระบบเนี่ยก็จะไปสลับไปใช้ตัวการตัดเสียงรบกวนนะเพื่อให้เราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเพราะว่าเสียงเป็นนอยส์เสียงมันกวนเราแต่ถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยเสียงเริ่มเบาลงระบบก็จะไปตัดเป็นระบบฟังเสียงรอบข้างมากขึ้นเพื่อให้เราได้ยินเสียงรอบตัวมากขึ้นนั่นเองก็คือเอาง่ายๆผมสรุปเบื้องต้นเลยเราไม่ต้องมานั่งกดสลับเองไงระหว่างการตัดเสียงรบกวนแล้วก็การฟังเสียงรอบนอกต่อมาครับก็คือการรับรู้เมื่อมีการสนทนาหรือ conversation awareness นะครับตัวนี้มีประโยชน์นะหลักการทำงานของมันก็คือถ้าเราฟังเสียงฟังเพลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาทักมาคุยกับเราแล้วเราพูดออกไปเสียงเพลงก็จะเบาลงโดยอัตโนมัติเลยเพื่อให้โฟกัสการพูดคุยมากขึ้นแล้วที่เจ๋งก็คือตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะครับจะโฟกัสเสียงผู้ใช้แล้วก็ลดเสียงรบกวนข้างๆด้วยก็คือเราได้ยินเสียงเพื่อนที่คุยกับเราเนี่ยได้ชัดขึ้นกว่าเดิมวิธีการเปิดนะครับก็ปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาแตะที่ตัวระดับเสียงของตัว AirPods Pro เหมือนเดิมครับแต่เปิดตรงนี้ครับรับรู้เมื่อมีการสนทนาประโยชน์ของฟีเจอร์ตัวนี้คืออะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคุยกับใครสักคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดเลื่อนเบาเสียงเองใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องกดหยุดเพลงเองหรือแม้กระทั่งถอดหูฟังเพื่อคุยกับคนอื่นแต่ตอนนี้ไม่ต้องละเปิดโหมดตัวนี้ไว้ระบบก็จะเบาเพลงใหพอคุยเสร็จระบบก็จะกลับมาเร่งเสียงให้เองเหมือนเดิมแต่ปัญหาก็คือถ้าเราฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงไงร้องเพลงไปด้วยระบบก็จะงงครับแล้วก็ไปโฟกัสเสียงเรานึกว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่แล้วก็ไปเบาเสียงเพลงให้ดังนั้นเนี่ยโหมดนี้จึงไม่เหมาะนะครับสำหรับคนที่ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ชอบร้องเพลงไปด้วยอันสุดท้ายที่อยากแนะนำนะครับก็คือระดับเสียงสำหรับคุณหรือ Personalized Volume โดย Apple นะครับระบุไว้ว่าถ้าเราเปิดระดับเสียงสำหรับคุณไว้เนี่ยระบบจะเรียนรู้การฟังเพลงของเรานะแล้วก็จะเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยและจะปรับระดับเสียงเนี่ยที่เหมาะสมให้ถ้าให้เดานะก็คือถ้าเราฟังเพลงอยู่แล้วก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยระบบเนี่ยก็จะเร่งเสียงเพลงของเราให้มันดังขึ้นนะเพื่อให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมนั่นเองวิธีการเปิดนะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับการตั้งค่าจากนั้นก็ถ้ามี AirPods Pro 2 USB-C ตรงนี้ขึ้นก็แตะเข้าไปได้เลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนเปิดระดับเสียงสำหรับคุณนะตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C แล้วก็ประสบการณ์ใช้งานรวมถึงแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่มาใน iOS 17ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนว่าตัวนี้มันเหมาะกับใครอย่างแรกก็คือคนที่ใช้ตัว AirPods รุ่นเก่านะตั้งแต่อาจจะเป็น AirPods เจนแรก Gen 2หรือแม้กระทั่ง AirPods รุ่นที่3รวมถึง AirPods Pro รุ่นที่1ถ้าอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่าง3ฟีเจอร์ที่ผมแนะนำเมื่อกี้การอัปเกรดมาใช้ตัว AirPods Pro รุ่นที่2พอร์ต USB-C ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่ใช้ตัว iPhone 15ตัวนี้ครับเข้ามาพร้อมพอร์ต USB-C ไงอยากได้ Ecosystem แบบจัดเต็มถ้าจะไปซื้อตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning มันก็กระไรอยู่ตัวนี้ก็เหมาะสมดีนะครับตัว AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge USB-C แล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ครับถ้าคุณเป็นผู้ใช้ AirPods Pro รุ่นที่2 Case Charge Lightning แล้วอยากได้ความเป็น USB-C
รวมถึงวางแผนไว้ว่าปีหน้าฉันจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อตัว Apple Vision Pro เพื่อใช้ Lossless ร่วมกับตัวนี้นะครับก็การอัปเกรดมาซื้อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันสำหรับราคาและการจำหน่ายตัว AirPods Pro รุ่นที่2เคสชาร์จ USB-C นะครับขายอยู่ที่ราคา 8,990 บาทสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ Apple Store Online หน้าร้าน Apple Store แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายมือถือก็ขายแล้วเช่นกันแต่ที่ Apple นะครับทั้งตัว Apple Store Online และอาจจะหน้าร้านด้วยนะน่าจะมีการเลิกขายตัว AirPods Pro รุ่น2เคสชาร์จ Lightning ไปแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้อะไรที่ผมตกหล่นไปอยากให้เสริมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นท์ iMode ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ